วันนี้ผมคิดว่าวิธีการที่เราจะอยู่ได้เนี่ยเราก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องช่วยกันสร้างกำลังซื้อนะครับไทยช่วยไทยนะครับไทยลงทุนในไทยไทยใช้ของไทย Made in Thailand ผมว่าด้วยน้ำใจที่คนไทยมีต่อกันช่วยกันสร้างกำลังซื้อก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะทำให้เศรษฐกิจรากหญ้า SME ต่างๆผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยพออยู่ได้นะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังซบเซาอยู่นะครับก็ยังรอเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามีกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจนะครับกิจกรรมใหญ่ๆกิจกรรมกีฬากิจกรรมทางด้านศิลปะดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการรวมคนแล้วก็กระตุ้นให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งวันนี้ผมคิดว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจยังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่เราต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าวันนี้สถานการณ์ต่างๆของโลกเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะจบนะโควิดก็ยังไม่จบทีเดียวการสู้รบในสงครามยูเครนรัสเซียหรืออย่างเหตุการณ์รอบๆ บ้านเราสถานการณ์ต่างๆทางระหว่างจีนกับไต้หวันเนี่ยนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งก็อยากให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปเราจะได้แก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยถ้าวัดจากเงินทุนสำรองเนี่ยผมว่าเรายังอยู่ในฐานะที่ดีมากนะครับตอนนี้เรามีเงินทุนสำรองอยู่ประมาณ 250,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งทุนสำรองขนาดนี้นะสมมุติถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเช่นมีการเรียกคืนหนี้ระยะสั้นอะไรต่างๆเนี่ยเรามีมากกว่าหนี้ระยะสั้นที่จะถูกเรียกคืน5เท่าฉะนั้นด้วยสถานการณ์อย่างเงี้ยตัวเลขอย่างเงี้ยผมถือว่าเงินทุนสำรองของเรายังแข็งแกร่งนะครับยังแข็งแกร่งถ้าเทียบกับตอนสถานการณ์ตอนต้มยำกุ้งอ่ะ20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นเรามีหนี้ต่างประเทศประมาณ 48,000 ล้านเหรียญแต่เราเงินทุนสำรองเราแค่ 38,000 แต่วันนี้เงินทุนสำรองเรา 250,000 ล้านเหรียญถือว่าเรามีเงินทุนสำรองที่เข้มแข็งสำหรับการที่จะดูแลสถานการณ์เศรษฐกิจได้ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าเราต้องสร้างปัจจัยอื่นนะครับเช่นการใช้จ่ายการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อให้เกิดการสร้างงานเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าการสร้างงานนี่สำคัญที่สุดนะครับต้องสร้างงานให้เกิด